มีรถสวยๆคลาสสิกหายากๆเต็มลงรถนั้นนับเป็นฝันของใครหลายๆคนเป็นแน่แท้ซึ่งสิ่งที่สำคัญในการล่าฝันให้ประสบความสำเร็จได้นั้นมันจะต้องขับเคลื่อนด้วยเงินเป็นสำคัญและถ้าวันหนึ่งคุณรวยมีเงินมากพอที่จะซื้อรถมาสะสมแล้วสิ่งที่ชวนปวดหัวต่อไปก็คือแล้วจะเก็บรถไว้ไหนเก็บยังไงล่ะงั้นลองมาฟังเรื่องของอาเฮียคนนี้กันครับกับโรเจอร์ดัตติงชายที่ครอบครองรถกว่า500คันและยังเป็นเจ้าของโรงรถส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรเจ้าของฉายามิสเตอร์ล็อกอัพกันครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติคร่าวๆของเขาให้ฟังก่อนละกันนะครับโดยโรเจอร์เอียนดัตติงเป็นชายชาวอังกฤษเกิดเมื่อวันที่21ธันวาคมปี1937โดยเฮียแกเนี่ยมีแววเป็นเจ้าของกิจการตั้งแต่เด็กเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนอายุแค่ 7-8 ขวบเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กิจการแรกของเฮียแกก็คือการเลี้ยงกระต่ายแล้วส่งให้คนขายเนื้อแถวบ้านพออายุได้17ปีเนี่ยก็ได้เข้าสู่กองทัพเรืออังกฤษและได้ฝึกงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเป็นเวลากว่า5ปีและนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เฮียดัตติงแกหลงไหลในรถและเครื่องยนต์ครับพอออกจากกองทัพแล้วก็ไปทำงานเป็นเซลล์ในบริษัทผลิตบุหรี่ล็อตแมนและบริษัท AMF ที่ผลิตอุปกรณ์หลากหลายตั้งแต่อุปกรณ์ทำสวนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูไปยันเรือยอชจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานในบริษัทนั่นเองครับจนเมื่อปี1970เฮียดัตติงเนี่ยแกก็ก่อตั้งบริษัท Lonstow International ดำเนินกิจการผู้ผลิตและติดตั้งระบบจัดการคิวซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและก็เริ่มเข้าสู่กิจการให้เช่าพื้นที่เก็บของจากการที่มีคนเนี่ยมาเสนอขายพื้นที่สำหรับเช่าเก็บของจำนวน10ห้องให้เฮียแกแรกๆเนี่ยแกก็ไม่ค่อยสนใจหรอกนะครับแต่ก็ซื้อไว้แล้วก็ทำเป็นโรงจอดรถเนี่ยให้คนมาเช่าหรือที่เรียกว่า Lock Up Garageและมันเริ่มสร้างรายได้จากค่าเช่าเป็นกอบเป็นกำเฮียแกเลยไปกว้านซื้อเพิ่มนะโดยให้ราคามากกว่า 20% ที่เจ้าของประกาศขายเล่นเอาเงินฟาดขนาดนี้เนี่ยใครจะไม่ขายล่ะครับและระหว่างที่เฮียแกเนี่ยกำลังขยายกิจการของตัวเองนั่นนะฮะเฮียแกเนี่ยก็ไล่ซื้อทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาสะสมมูลค่ากว่า40ล้านปอนด์หรือแปลเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 1,800 ล้านบาทมันจะโว้ยโคตรเยอะและแน่นอนว่าจากในจำนวนนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีของดีของแรอยู่เพียบแน่นอนเดี๋ยวผมจะเจาะให้ฟังนะครับว่ามีตัวไหนเนี่ยเด็ดๆมั่งครับ 1. Aston Martin Lagonda 1. Aston Martin Lagonda ที่ออกแบบโดยวิลเลียมทาวเนี่ยถูกผลิตออกมาทั้งสิ้นเพียง645คันเท่านั้นนะฮะและเฮียดัตติงเนี่ยแกครอบครองไปทั้งหมด24คันหรือคิดเป็น 4% ของจำนวนที่ผลิตออกมาทั้งหมดนี่เรียกได้ว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ย 2. AC 378 Sagattoรถต้นแบบที่สามารถขับได้จริงและได้เปิดตัวที่งานเจนีวามอเตอร์ปี2012ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V8 ขนาด 6.2 ลิตรให้กำลัง440แรงม้าแต่ที่น่าเศร้าเนี่ยคือโปรเจกต์นี้นั้นได้ถูกยุบนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปต่อแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัวต้นแบบเนี่ยก็มาอยู่ในคอลเลกชันของเฮียแกคือแบบยังเก๋าอ่ะสาม Ferrari 246 Dino เป็นรุ่นที่เฮียแกชอบมากที่สุดนะครับจาก Ferrari 11รุ่นที่มีในครอบครองซึ่งการได้ครอบครองเจ้า Dino นั้นเฮียแกเนี่ยต้องเหมาซื้อรถกว่า6คันจากเมียของเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะเจ๊เขาเนี่ยไม่ยอมแยกขายนะครับอยากได้คือต้องเหมาซึ่งจากที่ซื้อมาทั้งหมดนั้นนะครับมีแค่ไดโน่คันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่เฮียแกต้องการจริงๆนี่แหละนะคนรวยที่บ้า
จนเซนอินเตอร์เซปเปอร์ถ้าพูดถึงแบรนด์เจนเซนแล้วเฮียแกเนี่ยมีในคอลเลกชันหลายรุ่นหลายคันมากเลยนะครับแต่ที่ทรงคุณค่าและหายากมากๆเลยก็คือเจนเซนอินเตอร์เซปเตอร์ตัวออริจินัลปี1949ซึ่งผลิตออกมาเพียง32คันเท่านั้นเป็นรถสีที่นั่งเปิดประทุนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 4.0 ลิตร 6 สูบเรียงก็ต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในรถที่หายากมากๆนะครับเพราะผลิตออกมาน้อยจริงๆ 5. ACS Bookland เปิดตัวเป็นรถต้นแบบในปี1991และเริ่มผลิตในปี1993หลังจากนั้น3ปีเนี่ยบริษัท AC เนี่ยก็ล้มละลายไปเลยนะครับจึงมีเจ้าของใหม่มาเทคโอเวอร์และก็ได้ออกแบบเจ้า S ใหม่โดยใช้ไฟหน้าทรงสี่เหลี่ยมแทนตัวออริจินัลที่มีไฟหน้าทรงกลมซึ่งตัวออริจินัลเนี่ยผลิตออกมาเพียง46คันเท่านั้นนะครับนี่ก็อีกหนึ่งในรถที่แลสุดๆอีกเช่นเดียวกันครับ 6. Tao Hustlerออกแบบโดยวิลเลียมทาวเช่นเดียวกับลากอนด้าถูกผลิตออกมาทั้งสิ้น500คันในรูปแบบที่ต่างกันมีทั้งแบบ4ล้อและ6ล้อและยังวางเครื่องแตกต่างกันไปในรถแต่ละคันด้วยนะครับโดย Hustler ที่เฮียแกมีนั้นเนี่ยมี6ล้อและวางเครื่อง BMC 1275cc A Series นั่นเองครับ7DeLorean DMC 12รถระดับตำนานแห่งยุค80มีโครงสร้างจากเหล็กก้าบอดี้ทำจากสแตนเลสสตีลสีของรถเนี่ยจึงเป็นสีเดียวกันทุกคันมี2ประตูที่เปิดปิดแบบปีกนกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด 2.85 ลิตร V6 ขุมกำลัง130แรงม้าผลิตออกมาขายได้เพียง 8,583 คันเท่านั้นบริษัทก็ล้มละลายเลยทำให้รถเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปซะอย่างนั้นที่สำคัญนะครับเจ้า DeLorean DMC 12เนี่ยยังเป็นรถที่ใช้เดินทางข้ามเวลาในหนัง Back to the Future ด้วยนะครับก็ยิ่งทำให้มันทรงคุณค่าขึ้นไปอีกทำให้ใครหลายๆคนทวินหาเจ้า DeLorean DMC 12กันให้ควักโทจัน200หลังจากเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่2บริษัทไฮเคลซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินรบสัญชาติเยอรมันต้องปรับตัวหันไปผลิตรถจักรยานยนต์และสกูตเตอร์ก่อนที่จะเปลี่ยนไปผลิตรถขนาดเล็กในปี1956ใช้ชื่อว่าคาบินขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์174 cc สูบเดียวและในปี1960ก็ได้รับอนุญาตให้ผลิตและขายในอังกฤษในนามโทจันและขยายเครื่องเป็น204 cc และใช้ชื่อว่าโทจัน200นั่นเองคือต้องบอกเลยนะรูปทรงนี่มันแปลกตาและดูน่ารักมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่สาวๆเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยต้องพูดออกมาว่าอุ๊ยน้องน่ารักจังเลยแน่นอนครับมอเตอร์ไซค์คาวาซากิ48สูบครับคุณได้ยินไม่ผิดนะครับ48สูบแม้ว่าจำนวนกระบอกสูบเนี่ยจะเยอะเวอร์วังอลังการมากนะฮะแต่ความจุรวมเนี่ยก็มีเพียงแค่ 4.2 ลิตรเท่านั้นและยังมีเครื่องยนต์สูบเดี่ยว 75cc แยกออกมาต่างหากเพื่อใช้สตาร์ทเครื่องยนต์หลัก48สูบนั้นให้ทำงานซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็ต้องถูกเรียกว่าเป็นคาวาซากิ49สูบสินะถึงจะถูกคือรูปทรงนี่แบบ1เดียวยืน1เลยอะแต่แบบก็ไม่เข้าใจนะครับว่าจะมี48สูบไปเพื่ออะไรThank you.
จริงๆแล้วเนี่ยเฮียดัดดิ้งแกมีรถสุดๆอีกเพียบเลยนะครับพวกรถรูปทรงแปลกๆรถคลาสสิกมากๆซึ่งแต่ละคันเนี่ยประวัติก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปส่องได้ในเว็บ studio434.co.uk ได้นะครับโดยสตูดิโอของแกนั้นเนี่ยไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปชมนะครับแต่จะรับแค่เฉพาะการจัดอีเวนต์พิเศษเช่นงานแต่งงานงานวันเกิดหรือว่างานฉลองสำคัญสำคัญได้รับประทานอาหารท่ามกลางรถกว่า500คันเนี่ยก็คงได้ประสบการณ์พิเศษไปอีกแบบและยังสามารถเช่าสตูดิโอและรถสำหรับถ่ายทำหนังหรือรายการทีวีได้ด้วยเพราะในสตูดิโอ434เนี่ยก็มีสตูดิโอโปรดักชั่นสำหรับถ่ายทำมีทั้งกรีนสกรีนไฟฉากอุปกรณ์ครบครันต้องบอกเลยว่าโคตรเจ๋งปัจจุบันเนี่ยเฮียแกก็อายุปาเข้าไป83ปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หยุดสะสมรถเลยเรียกได้ว่าซื้อเรื่อยๆจริงๆเพราะที่จอดเนี่ยมีเยอะมากนี่แหละครับเรื่องราวของโรเจอร์เอียนดัดดิ้งฝันเป็นจริงได้ถ้ามีเงินหากชอบคลิปของ Overheat ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง Overheat ไว้ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ